พอดแคสต์ความคิดคำนึงเกี่ยวกับปฏิวัติมนุษย์ใหม่รวบรวมเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏอยู่ในบทประพันธ์ปฏิวัติมนุษย์ใหม่โดยอาจารย์อิเคดะทำให้เราได้เรียนรู้เข้าใจและประทับใจไปกับเนื้อหาอันทรงคุณค่าของบทความนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ความคิดคำนึงเกี่ยวกับปฏิวัติมนุษย์ใหม่เอพิโซดที่10นางาโนะและการเริ่มต้นปฏิวัติมนุษย์ใหม่ผมนายศักดิ์สิทธิ์วัฒนสุทธิพงศ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับในปี1947อาจารย์อิเคดะได้พบอาจารย์โทดะขณะที่ท่านอายุ19ปีท่านติดตามอาจารย์โทดะได้รับการอบรมสั่งสอนและฝึกฝนอย่างเข้มงวดท่านมุ่งมั่นตั้งใจต่อสู้ในฐานะลูกศิษย์ที่แท้จริง10ปีต่อมาในวันที่14สิงหาคม1957ในขณะที่อาจารย์โทดะและอาจารย์อิเคดะเดินทางไปที่คารุอิซาวะในจังหวัดนางาโนะซึ่งเป็นสถานที่ที่อาจารย์โทดะไปพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรงอาจารย์อิเคดะตัดสินใจว่าสักวันหนึ่งท่านจะเขียนเรื่องราวชีวประวัติของอาจารย์โทดะแม้ว่าอาจารย์โทดะกำลังพักฟื้นอยู่แต่จิตใจของท่านไม่เคยหยุดพักในเวลานั้นเองอาจารย์โทดะได้มอบแนวความคิดในการประกาศเรื่องการยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ที่ท่านได้วางแผนเพื่อส่งมอบแก่ฝ่ายยุวชนในวันที่8กันยายนถือเป็นการให้โอวาทครั้งสุดท้ายของท่านแก่ยุวชนในเวลาดังกล่าวอาจารย์อิเคดะถามตัวเองว่าใครจะเป็นคนเก็บรักษาเรื่องราวของบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ไว้ให้ดำรงอยู่ดิบนิรันดร์นะนี่ไม่ใช่ภาระหน้าที่อันสูงส่งที่สุดของผมหรอกหรือผมซึ่งเป็นคนโชคดีที่ได้อยู่เคียงข้างราวกับเป็นเงาของท่านเสมอก่อนหน้านี้ความคิดที่จะเขียนนวนิยายเรื่องปฏิวัติมนุษย์ซึ่งเป็นบันทึกชีวประวัติของอาจารย์โทดะได้เกิดขึ้นในจิตใจของอาจารย์อิเคดะหลายต่อหลายครั้งในที่สุดท่านได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าจะต้องเขียนนวนิยายเรื่องนี้อย่างแน่นอนหลังจากนั้นต่อมาอาจารย์อิเคดะตัดสินใจที่จะเขียนนวนิยายเรื่องปฏิวัติมนุษย์ใหม่ซึ่งเป็นบันทึกเรื่องราวชีวิตของท่านซึ่งเป็นลูกศิษย์ผู้ได้รับการอบรมสั่งสอนจากอาจารย์โทดะด้วยความตั้งใจว่าเรื่องนี้จะเป็นข้อพิสูจน์ถึงความยิ่งใหญ่ของอาจารย์ผู้มีพระคุณของท่านอาจารย์อิเคดะเริ่มต้นเขียนนวนิยายปฏิวัติมนุษย์ใหม่ที่นางาโนะในวันที่6สิงหาคม1993อันเป็นวันครบการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์รูปแรกในประเทศญี่ปุ่นบทประพันธ์เริ่มต้นด้วยข้อความที่ว่าไม่มีสิ่งใดมีค่าสูงส่งยิ่งไปกว่าสันติภาพไม่มีสิ่งใดเป็นความสุขยิ่งไปกว่าสันติภาพสันติภาพเท่านั้นที่เป็นก้าวแรกขั้นพื้นฐานที่ควรก้าวไปของมนุษยชาติท่านมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างสันติภาพและขจัดความชั่วร้ายของสงครามที่ละเมิดสิทธิการมีชีวิตอยู่ของมนุษยชาติถ้อยคำเหล่านี้เป็นการประกาศของคนคนหนึ่งที่จะต่อสู้เพื่อสันติภาพมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปี1998ได้เปิดการแข่งขันในวันที่7กุมภาพันธ์ที่นางาโนะสถานที่แห่งนี้เป็นที่ซึ่งอาจารย์โทดะและอาจารย์อิเคดะได้ไปเยือนหลายครั้งเป็นแผ่นดินที่หว่านเมล็ดแห่งความสุขและสันติภาพของประชาชนมาโดยตลอดด้วยความเชื่อมั่นที่ไม่แปรเปลี่ยนว่าสันติภาพคือจุดเริ่มต้นพื้นฐานที่สุดเพื่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติแล้วพบกับพอดแคสต์ความคิดคำนึงเกี่ยวกับปฏิวัติมนุษย์ใหม่ได้ในตอนต่อไปสวัสดีครับ